ค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสัมมุตินึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอโอกาสมาแชร์สภาวะธรรมนะคะเกี่ยวกับตัวกิเลสนะคะค่ะพอดีเมื่อวานซื้อนี้ก็คนข้างๆอ่ะนะคะเขาก็ชวนสนทนาถึงบริษัทหนึ่งอ่ะนะคะที่เกี่ยวกับแอปขายของอ่ะนะคะที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะนะที่เป็นความสนใจของประชาชนด้วยในเรื่องนี้นะคะนะเราก็เลยบอกแอปอะไรเหรอนะเลยถามคนที่เขาคุยด้วยว่าแอปอะไรเหรอเขาบอกอะไรเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอวันน่ะเธอทำอะไรอ่ะใช่ไหมคะเขาถามเราว่าวันเธอทำอะไรอยู่กับบ้านก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยทำอะไรใช่ไหมไอ้เจ้ากิเลสมันก็เลยสวนอ้าวไม่บอกเขาล่ะนั่นน่ะมันก็หัวเราะมันก็แบบเหมือนกับยิ้มด้วยหัวเราะอ้าวไม่บอกเขาไปล่ะวันน่ะทำอะไรเนี่ยวันมีแต่จะมานั่งคอยต้องจับฉันนี่แหละไอ้เจ้ากิเลสมันบอกนะวันมาคอยมานั่งจับฉันนี่แหละนั่นน่ะบอกเขาไปเลยบอกไปสินั่นแหละเราก็ได้แต่เราเองเราก็บอกเอออ๋อนั่นน่ะก็ทำอย่างอื่นก็บอกอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเข้ามากนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เลยถามคนข้างๆนะว่าแล้วมันเป็นยังไงเหรอมันเกี่ยวกับอะไรเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเสร็จไอ้เจ้ากิเลสบอกว่าเนี่ยไม่ยอมดูทีวีไม่ยอมเปิดเพลงฟังนั่นแหละคอยแต่เนี่ยนั่งจับผิดเขาเขาบอกเนี่ยเป็นไงเหรอเวลาคุยกับเขาก็เลยคุยไม่รู้เรื่องนั่นน่ะสมน้ำหน้าเราอีกนะว่าเนี่ยคุยกับเขาก็คุยไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่เปิดหูเปิดตามองโลกภายนอกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าเราก็สวนไปบอกว่าก็ทำไมอ่ะก็ฉันน่ะอยากจะเรียนรู้เรื่องการจับผิดแกเนี่ยแหละแกน่ะตัวดีแกตัวสำคัญเนี่ยทำให้ฉันหลงผิดมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ตอบว่าไปไอ้กิเลสมันบอกว่าหยุดเราหยุดคุยเรื่องนี้ก่อนเอาเรามาคุยเรื่องนั้นก่อนเนี่ยให้เราเนี่ยเหมือนกับสั่งให้เราเนี่ยไปคุยกับคนข้างๆน่ะว่ามันคืออะไรกันแน่เขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็เขาก็เปิดทีวีให้ดูเปิดข่าวให้ดูอย่างนี้นะว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นที่ดาราเนี่ยเขาแสดงการโฆษณาที่มันไม่เหมาะสมนะคะก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ไอ้เราก็เลยบอกว่ากิเลสแกดูแล้วเป็นไงล่ะแกอยากจะดูแล้วเป็นไงอ่ะสบายมั้ยล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกโอ๊ยมันโมโหมันบอกมันโมโหเนี่ยมันเหมือนกับร้อนลนทนไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยว่าที่เค้าเนี่ยมาแสดงอย่างนี้มันเป็นการที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกเราอีกว่าไปเลยนะให้เราเนี่ยไปถอนการเป็นสมาชิกจากบริษัทนี้ด้วยเราบอกว่าเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วนั่นแหละเพราะว่าเราก็มาเนี่ยอยู่แบบพอเพียงก็วันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเนื้อสัตว์ก็ไม่กินอะไรก็ไม่นั้นเขาบอกตัวเธอไม่กินแต่เธอยังสั่งของให้คนโน้นคนนี้อยู่อย่างเงี้ยเธอไปจัดการเลยเราก็เลยบอกนั่นแหละทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวเขาก็ได้รับวิบากกรรมของเขาเองแหละไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือตัวบริษัทที่ทำแอปนี้อยู่นะเดี๋ยวเราก็เห็นผลก็เลยวิบากกรรมมันมีจริงแล้วก็เราก็เชื่อชัดเรื่องกรรมนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะสาธุค่ะพี่ออดครับค่ะเชิญค่ะอายะเชิญมาก่อนเลยค่ะเชิญทำครับก็อายะก็คล้ายๆกับผมครับผมก็ไม่ค่อยยุ่งกับทางโลกหรอกค่ะคือไม่ค่อยให้เวลากับเขาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็เอาเป็นว่าแอปนั้นผมก็ลบออกเหมือนกันเพราะผมถือว่าเป็นการลงโทษในทางโลกนะครับผมขอไม่ใช้เขาก็แล้วกันผมใช้ไปเก็บผักข้างบ้านก็แล้วกันค่ะก็ไม่ได้ชังหรอกแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการที่จะป้องปรามให้เขารู้ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าผิดทางโลกมันก็ผิดทางธรรมอยู่แล้วคือผิดทางธรรมเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่ผิดทางโลกนะแต่ถ้าผิดทางโลกเนี่ยมันผิดทั้งสองทางก็เราก็ต้องจัดการเหมือนกันทีนี้เรื่องพ่อบ้านอะไรเนี่ยก็สนุกดีครับก็ได้มาเตือนให้เราบางทีต้องไปเรียนรู้ทางโลกบ้างแล้วก็ได้เป็นปัจจัยว่าเรายังยึดอยู่นะว่าเขาต้องไม่ว่าเราอย่างผมก็โดนอยู่ประจำนั่งประชุมทำไมต้องประชุมอยู่ทั้งวัน
มันก็เรารู้สึกมาตรงนี้เราได้ประโยชน์มากกว่าแหละอย่างน้อยๆได้ฟังว่าพี่น้องลดกิเลสกันยังไงแล้วใครสมสภาวะทำยังไงมันเป็นแง่มุมที่บางทีเรามองข้ามไปนะครับส่วนเรื่องโลกยังไงเขาก็วุ่นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆผมว่าเนี่ยอย่างที่พีเอสเกิดความรู้สึกว่าชังขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราได้ล้างด้วยเพราะว่าบางเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆส่วนใหญ่เราจะไม่ชังนั้นนะแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆที่มันเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับมวลชนใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยังมีความชังอยู่แต่ว่าเราก็ล้างได้เร็วแค่นี้อ๋อก็เป็นวิบากที่เขาจะต้องรับวิบากแรกก็คือเราเลิกใช้บริการนี้แหละเอาซะก่อนสักรอบแต่เราไม่ได้จังนะเราไม่ได้จังเราล้างความจังในใจแต่เราต้องจัดการให้เขารู้ว่าแบบนี้ไม่ถูกก็ประมาณนี้ครับสาธุสาธุค่ะทุกท่านแต่ละท่านนะคะก็จะได้รับวิบากดีร้ายตามแต่กรรมของแต่ละท่านแต่ละท่านทำมาอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจแต่เราก็ปฏิบัติในส่วนที่เราปฏิบัติได้ตามสมควรที่เราประมาณแล้วนะคะไอแอสค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เมย์จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะก็ส่วนเรื่องที่เราจะทำร่วมกับหมู่ก็ได้หมายถึงหมู่ที่ในสังคมที่เขาถืออันนี้เราจะลบก็ได้ค่ะประหยัดดีถ้าเรามีนะคะแอปที่ว่าลบก็ประหยัดดีค่ะไม่ต้องใช้เงินค่ะส่วนใจเราก็ยังไงใจเราก็มาทางนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ไม่มันก็ต้องมีมาตรการกันนะคะที่ว่าสิ่งที่สังคมก็คือไม่ก็ไม่ควรทำเนาะสิ่งที่จะมาแบบล้อเลียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งเขาไม่ควรทำไอ้ส่วนเรื่องเราจะรู้หรือเราไม่รู้แม่ก็ยังมองว่าเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องของคนก็ได้ค่ะเราไม่ต้องรู้เรื่องของสังคมทุกเรื่องก็ได้แต่ถ้าเรื่องใดที่เราจำเป็นต้องรู้เดี๋ยวเราจะได้รู้เหมือนกับพี่แอนคือไม่รู้เหรอทำไมยังไม่รู้อีกอะไรงี้เราก็จะค่อยมาถามกันเอาว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรไม่มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องทั้งหมดของสังคมบางทีเราก็จะรู้สึกเหนื่อยมากเนาะเรารู้เป็นบางเรื่องก็ได้ค่ะบางทีต้องถามก็เลยอ๋อเรื่องนี้มันเป็นยังไงเหรออะไรเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็ว่าเราก็อยู่ในที่ที่เราชอบแล้วกันนะคะอยู่ในโอกาสนะคะค่ะของแพทย์วิถีธรรมมีเอาสินค้าไปฝากกับเขาไหมคะแอปนี้นะคะรู้สึกจะไม่มีนะคะรู้สึกจะไม่มีไม่น่าจะมีนะคะเพราะรู้สึกว่าที่มีเนี่ยมันเหมือนทำไม่ค่อยทันนะคะเราก็เลยเอาออกนะคะแต่เอาออกก่อนจะเอาออกไว้ก่อนที่จะมีปัญหามั้งคะน่าจะประมาณอย่างนั้นนะคะค่ะเดี๋ยววันที่1มิถุนาก็มีกฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วค่ะค่ะค่ะก็ดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญกับค่ะท่านต่อไปครับค่ะอนุโมทนาบุญกับไอแอดนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะเป็นอสรค่ะไพดินพุทธค่ะ